วนคุณผู้ชมคุยเรื่องของเงินหมื่นบาทนะต้องบอกว่าโอ้หลายคนนี่ก็คือคุยกันคึกคักคุณสมชายบอกได้แล้วครับ 10,000 เอาไปซื้อข้าวสารของใช้เอาไว้ตุนไว้เรียบร้อยแล้วไว้ใช้ยามจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินคือบางคนเนี่ยก็มีแผนนะว่าเงินที่ได้มาส่วนนี้จะไปใช้อะไรผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะเธอมีสิทธิ์ที่จะได้เงิน10,000บาทนะคะแต่ว่าเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงเธอก็เอาบัตร ATM ให้สามีไปกดแต่กลายเป็นว่าบัตรของเธอเหมือนถูกระงับถอนไม่ได้ก็เลยต้องมีการไปทำบัตรใหม่แต่ถ้าเกิดไปทำบัตรใหม่คนปกติก็ง่ายแต่คนป่วยติดเตียงเนี่ยยากลำบากนะมอบอำนาจสิมอบอำนาจให้สามีเป็นดำเนินการแทนได้ไหมว่าจะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่ามันมีความยุ่งยากหลายอย่างค่ะเรื่องนี้ในตุ๊กค่ะในตุ๊กเป็นชาวบ้านศรีราชาอยู่ที่ตำบลอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ขอความช่วยเหลือหน่อยหลังจากที่เขานำบัตร ATM ของเมียเนี่ยภรรยาอายุ61ปีป่วยติดเตียงไปถอนเงิน10,000จากรัฐบาลปรากฏว่าบัตรเนี่ยมันไม่สามารถกดถอนได้ไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่าบัตรถูกระงับต้องให้เจ้าของบัญชีติดต่อทำบัตรใหม่หรือว่านำสมุดบัญชีมาเบิกถอนเองและถ้าเกิดจะให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารไปบริการให้เซ็นที่บ้านเนี่ยได้นะแต่รอหลังปีใหม่ได้ไหมโอ้โหไม่กี่เดือนนี่เดือนตุลาหลังปีใหม่นะคะ3เดือนเหรอฮะค่ะโอ้เขาบอกว่าตอนนี้มีประชาชนมาใช้บริการเยอะไม่สามารถออกไปให้บริการที่บ้านได้จริงๆในตุ๊กก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยได้หรือเปล่าตอนนี้ลำบากจริงๆค่ะโอ้หลังปีใหม่เขาจะลงมาทำให้ผมก็คิดว่าโอ้ทำมานานแท้เนี่ยมีทางอื่นได้มีทางอื่นช่วยได้ไหมแกก็เลยบอกผมว่าให้ค่าคนป่วยนี่น่ะไปที่ธนาคารแกจะลงมาทำให้ข้างล่างแต่ก็ไม่ระบุผมอีกแหละถ้าผมพาไปเนี่ยจะลงมาทำให้ผมเลยไหมหรือให้ไปรอคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้พี่อีกอย่างนึงถ้าผมพาเมียผมไปนี่มันทรมานแค่ไหนถ้าเกิดเขานอกขึ้นมาทำยังไงแล้วให้ผมไปรอคิวเป็นชั่วโมงทำยังไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมเลยต้องบอกเลยไม่กล้าสินจอบใช่ครับผมไม่กล้าพาไปเนี่ยไม่กล้าพาไปถ้าเกิดว่าพาเมียไปแล้วถ้าเกิดเมียเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่คุณลุงเขาออกมาร้องผ่านสื่อค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่ไปหาถึงบ้านนี่จ้ะมาแล้วค่ะมาอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยเลยแล้วก่อนหน้านี้บอกหลังปีใหม่นั่นคือเจ้านั่นคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าที่เคาน์เตอร์นะคะที่ธนาคารนี่แล้ววันนี้นะคะนำเอาเอกสารมาให้เซ็นออกบัตร ATM ให้ใหม่เรียบร้อยเลยค่ะซึ่งทำให้คุณป้าจำลองนะคะบอกโอ้ดีใจมากเลยเนี่ยจะได้เอาบัตร ATM เนี่ยไปเบิกเงินมาใช้ได้สักทีซึ่งผู้สื่อข่าวก็สอบถามทางด้านของท่านผู้จัดการแล้วค่ะบอกว่ามันเป็นอะไรสาเหตุที่มันไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้จัดการก็บอกว่าบัตรถูกระงับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานเลยและประเด็นก็คือว่าในบัญชีเนี่ยมันไม่มีเงินให้หักค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปีปีละ200บาทด้วยส่วนกรณีที่คุณลุงเนี่ยบอกว่าเอาไปติดต่อธนาคารแล้วเราบอกเดี๋ยวต้องมาทำโน่นหลังปีใหม่ผู้จัดการบอกว่าเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยธนาคารก็จะมีการลงพื้นที่ออกมาบริการนอกสถานที่แบบนี้ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นที่ลงไปอาจจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อนนิดนึงก็ถือว่าจบลงด้วยดีคุณป้าก็ได้เงินแล้ว10,000บาทนะคะ